สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องซิงค์หรือแร่ธาตุสังกะสีซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราทุกคนเลยค่ะและธาตุสังกะสีมีความจำเป็นในเรื่องของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและมีส่วนสำคัญในการเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายลดการอักเสบร่างกายของคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสังเคราะห์สังกะสีเองได้ตามธรรมชาตินะคะจะต้องได้รับจากการกินอาหารเข้าไปและอาหารอะไรบ้างที่มีสังกะสีสูงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอาหารที่มีแร่ธาตุสังกะสีสูงนะคะก็อย่างเช่นหอยนางรมเมล็ดฟักทองเมล็ดแตงโมผงช็อกโกแลตหรือโกโก้แล้วก็ข้าวกล้องนะคะไข่แดงถั่วลิสงเห็ดชนิดต่างๆนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อวัวเป็นต้นค่ะนั่นก็เป็นตัวอย่างอาหารที่มีสังกะสีสูงนะคะซึ่งเราสามารถที่จะหากินได้ในชีวิตประจำวันและในแต่ละวันของคนเรานะคะแนะนำว่าเราควรจะกินอาหารให้หลากหลายด้วยนะคะอย่ากินอาหารซ้ำๆกันนะคะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนอาหารให้มีความหลากหลายในแต่ละมื้อในแต่ละวันด้วยและอย่าลืมเติมเต็มอาหารที่มีสังกะสีเพื่อให้ร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมกันขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสวัสดีค่ะ